สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบอกจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเก้าคู่พึกของเก้าชาติที่ว่าจะลงแข่งขันในการแข่งขันบอลเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Suzuki ครับ2020ที่ว่าจะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่5ธันวาคม2021หาวันที่1มังกรในการรายการนี้พร้อมหมดทุกอย่างเนาะหลังจากที่ว่ามีการแบ่งสายและก็มีการเลือกประเทศเจ้าภาพเป็นทีมห้อยแล้วนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองก่อนที่การจะไปเบิ่งผลการจับสลากกันก่อนเนาะกลุ่ม A ประกอบมีทีมชาติไทยเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และทีมที่ว่าชนะในรอบคัดเลือกระหว่างทีมบรูไนหรือติมอร์เลสเตที่ว่าจะแข่งขันในรอบคัดเลือกในวัยนี้ส่วนกลุ่ม B ประกอบมีทีมชาติเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและทีมชาติลาวต่อไปเราจะไปเบิ่งสมหน้าของคู่พึ่งทั้งเก้าชาติกันก่อนเนาะเริ่มกันที่หัวหน้าคู่พึ่งของทีมชาติเวียดนามก็คือซันเกาเป็นปาฮังซอเป็นคู่พึ่งชาวเกาหลีใต้อายุ63ปีซึ่งสร้างผลงานโดดเด่นในการเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามตั้งแต่ปี2017สามารถยกมาตรฐานของวงการมาเตะทีมชาติเวียดนามได้ขึ้นสูงเป็นแซมในรายการนี้ในครั้งที่ผ่านมาซึ่งที่นี่จะเป็นการป้องกันแชมป์ของทีมชาติเวียดนามคนที่2เป็นมาโนโพกิ้งคู่พึ่งชาวบราซิลอายุ45ปีคุมทีมชาติไทยคือเป็นคู่พึ่งใหม่ของทีมชาติไทยนะที่ว่าหาก่อนประกาศในอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับคู่พึ่งคนนี้เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมในสโมสรลีกสูงสุดของเวียดนามนั่นก็คือทีมโฮจิมินห์อันดับที่3เป็นทัซซิมะโยซิกะอายุ47ปีคุมทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งว่าเข้ามาครับอาทิตย์คุมทีมชาติสิงคโปร์เมื่อปี2019ลุยคัพบอลโลก2022เคยประสบส่วนผลงานในสโมสรเคยคุมทีมใหญ่ๆอย่างคาซิวาเลโซอาวิเล็กนิงาตะสโมสรในลีกของญี่ปุ่นไปต่อกันที่อันดับ4เป็นสกอตต์คูเปอร์คู่พึ่งสาวอังกฤษอายุ51ปีคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เคยมีประสบการณ์ในสโมสรชั้นนำในไทยลีกนั่นก็คือสโมสรบุรีรัมย์เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่ปี2018จะมาทำหน้าที่คุมทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับ5เป็นของอองตวนเฮคู่พึ่งสาวเยอรมันอายุ50ปีคุมทีมชาติเมียนมาซึ่งว่าเขาเล่นเวียดในสหพันธ์บาเตะเมียนมาตั้งแต่ปี2018เคยมีประสบการณ์กับทีมชาติเคนยาลาวันดาแกมเบียและไลบีเรียในพรรคพึ่งของแอฟริกามาก่อนอันดับ6เป็นตันเซงโฮคู่พึ่งชาวมาเลเซียอายุ53ปีคุมทีมชาติมาเลเซียเข้ามาทำหน้าที่ในปี2017ไปแบ่งทีมชาติที่7เป็นซินเตยังคู่พึ่งชาวเกาหลีใต้อายุ50ปีคุมทีมชาติอินโดนีเซียเริ่มทำหน้าที่หัวหน้าคู่พึ่งทีมชาติอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2019ซึ่งผลงานที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้ลุยการแข่งขันบอลโลก2018อีกด้วยไปเบิ่งทีมชาติที่8เป็นเรียวฮิโรเซคู่พึ่งชาวญี่ปุ่นอายุ65ปีคุมทีมชาติกัมพูชาเข้ามาคุมทีมชาติกัมพูชาแทนฟิลิปลามัสคู่พึ่งชาวอาร์เจนตินาที่เคยทำงานกับเคซุกิฮอนดาไปเบิ่งอันดับที่9พระเอกของเฮาเนี่ยนั่นก็คือวีเซวาร่าคู่พึ่งชาวสิงคโปร์อายุ52ปีคุมทีมชาติลาวเฮานี่เองซึ่งว่าคู่พึ่งคนนี้เขามาเฮ็ดเบียกในสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวในปี2018เขามาเฮ็ดเบียกกับสหพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวในการพัฒนานักเตะเยาวชนลาวเสือเป็นการทายเลือดใหม่